บอกสูตรพริกแกงขั่วใต้ใช้ทำแกงได้หลากหลายเมนูดูพี่น้องดูไอ้ยอน่ากินอย่างแรงนี่สำหรับสูตรวันนี้พี่บ่าวบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าได้สูตรจากร้านดังที่นครส่งมาให้แบบนี้เลยสูตรอยู่ด้านหลังพร้อมกับวัตถุดิบที่ใช้ทำเครื่องแกงพี่บ่าวก็จัดชวนมาชมตามสูตรที่ร้านให้มาสำหรับการแกงเนื้อสัตว์1กิโลกรัมพริกแห้งอุ้มผาง20กรัมพริกขี้หนูสด30กรัมตะไคร้50กรัมกระเทียม30กรัมหอมแดง20กรัมข่าแก่10กรัมขมิ้น10กรัมพริกไทย2ช้อนชาเกลือ1ช้อนชาครึ่งกะปิ50กรัมใบมะกรูด4ใบการตำพริกแกงสิ่งที่ต้องใส่ไปก่อน3อย่างเกลือช่วยให้มันหนืดแล้วก็ตำอย่างอื่นง่ายพริกไทยดำพริกแห้งทีนี้ก็ตำ3อย่างนี้ละเอียดก่อนส่วนผสมที่จะใส่ต่อมาข่าตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดหรือใครจะใส่เป็นผิวมะกรูดก็ได้นี่ก็ตำส่วนผสมต่อมาขมิ้นพริกขี้หนูสวนต่อมาก็ใส่กระเทียมหอมแดงสองอย่างนี้เวลาตำแล้วเนี่ยมันจะมีน้ำออกมาดังนั้นก็จะใส่ตอนท้ายเอาละผ่านไป20กว่านาทีพี่น้องอีย่าหน้าตานะพี่น้องก็จะได้ประมาณนี้ไม่ถึงกับละเอียดมากนะในส่วนกะปิถ้าหากว่าเราแกงเลยก็สามารถตำรวมไปได้เดี๋ยวพี่บ่าวจะเอาพริกแกงนี้มาทำเป็นคั่วกลิ้งใส่น้ำมันหมูลงไปสัก2ช้อนเนื่องจากว่าหมูที่พี่บ่าวใช้เนี่ยไม่ค่อยติดมันเอาพริกแกงที่ตำไว้ใส่ลงไปตำด้วยกะปิตรงนี้ก็ใช้ไฟอ่อนนะพี่น้องทีนี้พี่บ่าวต้องการผัดเครื่องแกงให้มันหอมก่อนพอผัดเครื่องแกงหอมแบบนี้ก็หมูใส่ลงไปเลยปริมาณหมู1กิโลความเผ็ดระดับกลางๆตอนนี้ก็ผัดมาหมูสุกดีแล้วก็เริ่มร่วนแบบนี้ลองชิมดูก่อนทีนี้ก็จะทำการปรุงรสน้ำปลาลงไป1ช้อนเต็มๆพี่บ่าวก็จะตัดเผ็ดด้วยน้ำตาลทรายใส่ไป2ช้อนชาความนัวตามต้องการพี่บ่าวใส่ผงปรุงรส1ช้อนชาใส่ข่าลงไปถ้าหากว่าเคยจะใส่ตะไคร้ก็ได้นะพริกขี้กวาพริกเคยอ่อนกระทะด้านล่างไหม้นิดหน่อยก็จะได้ความหอมมากใบมะกรูดร้อยตามด้วยลูกโดดใครชอบเผ็ดปิดควยได้เลยแล้วก็ผัดนี่ยอดดูความร่วนใบมะกรูดฝอยโรยข้างบนอีกน้อยดูน่ากินขึ้นมาเรียบร้อยคั่วกลิ้งสูตรพริกแกงกะฮะความเผ็ดระดับกลางๆถ้าใครชอบเผ็ดมากใส่เครื่องแกงไปหมดเลยดูความน่ากินดูจัดประมาณนี้พี่น้องไอ้ก็เรียกว่าถึงเครื่องได้ความอร่อยแบบคั่วกลิ้งของภาคใต้เลยพี่บ่าวก็ขอขอบคุณร้านเครื่องแกงกะฮะตลาดคูขวางจังหวัดนครที่มอบสูตรลับของทางร้านมาที่พี่บ่าวเพื่อส่งต่อไปถึงพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง